ถังขยะต่อคิวนานๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าปลาท่องโกนี่นาถูกคนพวกเราเข้าใจกันผิดหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้เขามีชื่อว่าจาก้วยอะไรนะคะจาก้วยค่ะเนี่ยแปลว่าน้ำมันส่วนจานเนี่ยแปลว่าทอดก้วยก็คือขนมมันก็คือขนมทอดน้ำมันที่มาเนี่ยเขาเชื่อว่ามาจากการสาบแช่ตามตำนานเนี่ยเขาเล่าเอาไว้ว่ามีขุนนางการฉินชื่อว่าฉินอุ้ยซึ่งเขากับภรรยาเนี่ยก็ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีแม่ทัพเอ็ดอุ้ยจนกระทั่งหงฮ่องเต้เนี่ยประหารชีวิตเท่านั้นแหละชาวเมืองเนี่ยโกรธแค้นมากก็เลยทำแป้ง2ชิ้นประกบติดกันแล้วก็เอาไปทอดเพื่อเป็นการสาบแช่ในทั้งหมดเนี่ยก็คือตำนานของกิ๋วจากอุ้ยส่วนบ้านเราที่เข้าใจผิดเนี่ยน่าจะเกิดจากสมัยก่อนชาวจีนหาเร่เนี่ยเขาขายทั้งกิ๋วจากอุ้ยขายทั้งปลาท่องโกพอตะโกนหาเร่ไปมาเนี่ยมันก็เลยเกิดการเข้าใจผิดมาจนถึงปัจจุบัน